วของตัวแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า MTL Fit นะครับซึ่งจริงๆเป็นของเมืองไทยประกันชีวิตในการที่ทำในเรื่องของการส่งเสริมให้คนไทยอยากจะออกกำลังกายแล้วก็เป็นการสร้างเรื่องของนิสัยหรือเรียกว่าเป็นวินัยในการที่ทำให้เกิดการออกกำลังกายเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากว่าตัวแพลตฟอร์มนี้แล้วเนี่ยจะทำในเรื่องของการที่ว่าทำในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ผูกกับทางด้านของพาร์ทเนอร์หลายๆเจ้าด้วยกันที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนเรื่องของการทานอาหารให้ถูกหลักรวมถึงการที่ให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับในเชิงที่น่าจะเป็นไปตามหลักการวิชาการที่ถูกต้องในมุมของตัว wellness ต่างๆเนี่ยนะครับนอกจากนั้นนะครับต้องยอมรับว่าตัวแพลตฟอร์ม MPL Fit สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับตัวบุคคลที่เป็นลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตได้ด้วยถ้าเกิดว่าเขามีความคุ้มครองทางด้านของสุขภาพซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวแบบประกันล็อตแรกก่อนการออกกำลังกายเหล่านี้เนี่ยเป็นการเก็บแต้มไว้แล้วแต้มเหล่านี้เนี่ยนำมาใช้ในเป็นส่วนลดได้ทันทีออโตเมติกเลยนะครับอันนี้กับในเรียกว่ากรมธรรม์ที่จะถึงในรอบของตัวการชำระเบี้ยนะครับในโลกที่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยสำหรับเรื่องของประกันเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในชิ้นหนึ่งเนี่ยที่ในการที่ช่วยดูแลในเรื่องของสังคมแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการที่คนไทยเนี่ยดูแลสุขภาพนะครับแทนที่จะเป็นในเรื่องของการที่ว่าคุ้มครองอย่างเดียวก็กลับมาในแง่ของการที่ว่าอยากจะส่งเสริมดูแลสุขภาพให้ถูกต้องแล้วก็ทำให้สร้างวินัยสร้างนิสัยให้ทำให้เกิดความสม่ำเสมอในการดูแลผลลัพธ์ก็คือว่ากลับมาตอบโจทย์ในแง่ของคนที่มีกรมธรรม์กับเมืองไทยประกันชีวิตอยู่แล้วนะครับในเบื้องต้นคือแบบที่ออกมาในเฟสแรกก่อนก็จะได้รับในเรื่องของตัวสิทธิประโยชน์ในการที่เป็นส่วนลดในรอบปีของกรมธรรม์นั้นๆที่จะถึงนะครับจากตัวแต้มที่เขาสะสมไว้ตัวเปอร์เซ็นต์การลดเนี่ยก็เรียกว่าสามารถที่จะไปได้มากสุดถึง 15% แต่ต้องยอมรับว่าไม่เพียงแค่เป็นการออกกำลังกายนะครับอาจจะมีการตรวจสุขภาพด้วยที่นำมาใช้นะครับของผลที่ตรวจสุขภาพเช่นเรื่องของความดันเอ่ยเรื่องของตัวไขมันในเลือดเอ่ยหรืออะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับหรือน้ำตาลเนี่ยนะฮะก็เป็นตัวค่าที่เอามาใช้ในการที่จะมีรับสิทธิ์ของตัวส่วนลดได้ด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ทำก็คือว่าต้องโหลดตัวแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า MTL Fit ตัวโปรแกรมนี้จะเริ่มในวันที่18ของเดือนเมษาที่จะถึงนี่นะครับรูปแบบการออกกำลังกายเนี่ยทำได้ไม่ว่าจะเป็นสายวิ่งเอ่ยปั่นเอ่ยหรือว่ายน้ำเอ่ยได้หมดนะครับรวมถึงว่าการใช้ค่าชั่วโมงในการออกกำลังกายด้วยไม่ใช่ว่าแค่นับก้าวเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราออกกำลังกายแบบชนิดที่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโยคะเอ่ยพิลาทิสเอ่ยอันนั้นนับเป็นชั่วโมงก็ใช้ได้เหมือนกันนี่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอามาสะสมเป็นพอยต์ได้นะครับแต่ที่สำคัญนะครับเราเนี่ยควรจะมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยๆเนี่ยปีหนึ่งครั้งหนึ่งในหลักการนี่นะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้รายละเอียดเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ใน www.meungthai.co.th นะ